สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่10นาทีคดีดังกับวราศินีสิงห์สุวรรณที่ออกอากาศผ่านทาง YouTube Channel ในช่องของ RMUTP Live นะคะวันนี้กลับมาพบเจอฝนนะคะกับเรื่องราวคดีดังๆทั่วทุกมุมโลกที่ฝนสรรหามาฝากแฟนๆรายการได้ติดตามรับฟังกันเช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังเคยชมภาพยนตร์เรื่องนึงมั้ยคะที่เนื้อเรื่องนะคะมันเป็นเรื่องของเด็กคนนึงภาพยนตร์เรื่อง Orphan ถ้าใครจำได้เนี่ยตามเนื้อเรื่องก็คือเด็กคนนี้เนี่ยเกิดมามีความผิดปกติทางร่างกายก็คือบุคลิกรูปร่างภายนอกของเธอเนี่ยเหมือนจะยังเป็นเด็กอยู่ตลอดเวลาแต่จริงๆแล้วเธอมีอายุที่มากแล้วแล้วก็เธอก็ได้ใช้ชีวิตเติบโตโดยการหลอกผู้คนว่าเธอนั้นเป็นเด็กอยู่แต่เธอก็ยังคงมีความต้องการทางเพศวางแผนฆาตกรรมคนอื่นภายในบ้านจนภาพยนตร์เรื่องนี้ถ้าแปลเป็นชื่อภาษาไทยก็คือเด็กนรกที่ใครๆหลายๆคนฝนเชื่อว่าน่าจะเคยผ่านหูผ่านตากับภาพยนตร์เรื่องนี้กันมาบ้างแต่ในโลกของความเป็นจริงค่ะมันมีเรื่องราวที่ซับซ้อนซ่อนเงื่อนแล้วก็คล้ายๆกับภาพยนตร์Orphan ซึ่งวันนี้นะคะรายการ10นาทีคดีดังจะค่อยๆมาไล่เลียงให้ฟังกันค่ะเรื่องที่ฝนจะนำมาเล่าในวันนี้นะคะเป็นเรื่องของครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่ประกอบไปด้วยคริสตินอายุ45ปีแล้วก็ไมเคิลอายุ43ปีทั้งคู่เนี่ยเป็นคู่สามีภรรยากันเขาอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาทั้งคู่เนี่ยมีลูกชายทั้งหมด3คนประกอบไปด้วยเจคอบเวสลีย์และอีธานแต่ด้วยความที่ทั้งคู่เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นครอบครัวที่มีเงินมีทองมีฐานะฝ่ายหญิงเองเนี่ยเธอมีปัญหาด้านสุขภาพไม่สามารถตั้งท้องได้อีกแล้วแต่เธอก็อยากจะรับเลี้ยงเด็กหรือมีเด็กผู้หญิงอยู่ในครอบครัวด้วยซึ่งเธอก็เก็บความต้องการนั้นไว้ในใจจนกระทั่งในปี2010ค่ะครอบครัวคริสตินแล้วก็ไมเคิลนะคะก็ได้เดินทางไปที่เมืองเวสต์ฟิลด์รัฐอินเดียนาซึ่งไปเจอกับอีกครอบครัวหนึ่งครอบครัวนี้นะคะก็ได้รับบุตรบุญธรรมมาเลี้ยงจึงทำให้คริสตินนั้นเริ่มสนใจในการรับบุตรบุญธรรมมาเลี้ยงบ้างซึ่งช่วงนั้นเธอเองก็มีชีวิตที่สุขสบายมีเงินทองใช้แต่อย่างที่บอกเขาว่าเธอรู้สึกขาดบางสิ่งบางอย่างไปและเธอก็บอกกับตัวเองว่าถ้าหากเธอเนี่ยสามารถช่วยใครสักคนบนโลกนี้ได้เธอก็อยากจะทำซึ่งจุดเริ่มต้นนี้เองค่ะทำให้เธอนั้นไปพบเจอกับเด็กหญิงคนหนึ่งซึ่งเด็กหญิงคนนี้มีชื่อว่านาตาเลียนาตาเลียคือเด็กหญิงวัย6ขวบค่ะที่อาศัยอยู่ที่ศูนย์อุปการะเด็กกำพร้าในรัฐฟลอริดาตามใบสุนทรบัตรเนี่ยระบุว่านาตาเลียนั้นเกิดวันที่4กันยายนปี2003ซึ่งขณะนั้นตามใบสุนทรบัตรเธอมีอายุ6ขวบด้วยความที่คริสตินแล้วก็ไมเคิลเองนะคะก็อยากรับเลี้ยงเด็กอยู่แล้วค่ะครอบครัวนี้ใช้เวลาตัดสินใจไม่ถึง24ชั่วโมงประกอบกับการอยากรับเลี้ยงเด็กของคริสตินอยู่แล้วทั้งคู่เลยจัดแจงเอกสารเตรียมการเพื่อไปขอรับเลี้ยงนาตาเลียซึ่งโดยนาตาเลียเองนะคะก็เกิดมาเป็นเด็กที่มีโรคทางพันธุกรรมนั่นก็คือยีนของเธอนั้นผิดปกติส่งผลให้กระดูกของเธอนั้นมีขนาดที่สั้นหรือเรียกง่ายๆก็คือเธออยู่ในสภาพของคนแคระนั่นเองรวมไปถึงมีปัญหาด้านการมองเห็นแต่ถึงอย่างไรก็ตามค่ะถึงแม้ว่าคริสตินจะรู้ข้อบกพร่องนี้ของนาตาเลียแต่เขาก็ตัดสินใจรับนาตาเลียมาเป็นบุตรบุญธรรมด้วยความรักซึ่งเรื่องราวหลังจากนี้ไปนะคะต้องบอกว่ามันเป็นคำบอกเล่าของคริสตินนะคะที่ให้การต่อศาลนะคะเรื่องเนี่ยมันเริ่มต้นที่คริสตินเนี่ยบอกว่าตอนที่รับตัวนาตาเลียมาเลี้ยงเนี่ยทางครอบครัวสังเกตเห็นว่าเธอนั้นเดินไม่ได้ซึ่งในเอกสารไม่ได้ระบุเอาไว้มีวันนึงค่ะครอบครัวนี้สังเกตเห็นความผิดปกตินั่นก็คือในขณะที่ครอบครัวนั้นพากันไปเที่ยวที่ทะเลด้วยความที่คริสตินและสามีเองเนี่ยก็ง่วนกับการดูแลลูกชายทั้ง3คนในการไปเล่นน้ำคริสตินก็เลยบอกกับนาตาเลียว่าเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวจะอุ้มไปเล่นน้ำแต่ในทันทีทันใดที่พูดยังไม่ทันขาดคำค่ะนาตาเลียก็ลุกขึ้นยืนแล้วก็วิ่งไปเล่นน้ำเองซึ่งคริสตินเห็นดังนั้นนะคะก็มองหน้ากับสามีด้วยความแปลกใจว่าอ้าวสรุปว่านาตาเลียเนี่ยเดินได้หรอถึงลุกขึ้นแล้วก็วิ่งไปได้ขนาดนั้นอีกสิ่งนึงที่ทางคริสตินนะคะสังเกตว่ามันผิดปกตินั่นก็คือในวันนึงที่คริสตินจะไปอาบน้ำให้นาตาเลียเนี่ยในขณะที่ถอดเสื้อผ้าออกมาก็พบว่านาตาเลียนั้นมีขนที่บริเวณอวัยวะเพศแบบที่ผู้ใหญ่มีกันซึ่งทำให้คริสตินนั้นเริ่มสงสัยว่านาตาเลียไม่น่าจะใช่เด็ก6ขวบตามที่เอกสารระบุนอกเหนือไปจากนั้นเธอก็สังเกตพฤติกรรมอื่นๆของนาตาเลียแล้วก็พบว่านาตาเลียนั้นไม่ชอบเล่นตุ๊กตา
ไม่ชอบเล่นแบบเด็กๆวัยเดียวกันแต่เธอมักจะรักสวยรักงามอยู่กับสาวๆอยู่กับวัยรุ่นรวมไปถึงคำพูดคำจาเนี่ยก็ดูไม่เหมือนเด็กวัย6ขวบพอเธอสงสัยดังนั้นนะคะก็กลับไปอ่านรายละเอียดในสุนติบัตรให้แน่ใจอีกทีก็พบว่าในสุนติบัตรเนี่ยระบุว่านาตาเลียนั้นเป็นคนยูเครนและเธอก็สังเกตเห็นว่าในขณะที่นาตาเลียนั้นพูดภาษาอังกฤษเนี่ยกลับไม่มีสำเนียงยูเครนติดมาเลยแม้แต่น้อยรวมไปถึงเธอพยายามหาเพื่อนชาวยูเครนมาพูดคุยกับนาตาเลียเป็นภาษายูเครนซึ่งผลก็คือนาตาเลียไม่สามารถสื่อสารภาษายูเครนได้และอีกจุดหนึ่งที่ทำให้ครอบครัวนี้ตัดสินใจเดินทางไปพบแพทย์นะคะนั่นก็คือคริสเตียนเนี่ยอ้างว่าเขาได้พบผ้าอนามัยเปื้อนเลือดอยู่ในถังขยะซึ่งเห็นได้ชัดว่านาตาเลียมีประจำเดือนและพยายามปกปิดหลักฐานสำคัญได้พาตัวนาตาเลียไปพบแพทย์เพื่อตรวจสอบหาอายุจริงของเธอแพทย์ก็ทำการตรวจสอบมวลกระดูกของนาตาเลียแล้วก็ยืนยันว่านาตาเลียนั้นมีอายุอย่างน้อย14ปีและด้วยเหตุผลนี้ค่ะหลังจากนั้นมาเธอและสามีก็ปฏิบัติกับนาตาเลียดังเช่นเด็กสาววัยรุ่นคนหนึ่งและอาจจะเพราะด้วยความไม่พอใจที่ความจริงกำลังจะถูกเปิดเผยนะคะคริสเตียนอ้างว่านาตาเลียเริ่มมีพฤติกรรมต่อต้านรุนแรงกับพ่อและแม่ที่อุปการะด้วยการที่นาตาเลียนั้นขู่จะฆ่าทั้งคู่ทิ้งซึ่งทางคริสเตียนเองก็อ้างว่านาตาเลียนั้นทำจริงๆไม่ว่าจะเป็นการใส่น้ำยาเช็ดกระจกลงไปในแก้วกาแฟคริสเตียนซึ่งเขาเห็นพอดีก็เลยสอบถามว่านี่เธอกำลังทำอะไรและนาตาเลียก็บอกว่าฉันจะวางยาพิษแก่ซ้ำร้ายไปมากกว่านั้นคริสเตียนก็อ้างว่านาตาเลียพยายามทำร้ายอยู่หลายครั้งบางครั้งก็ผลักคริสเตียนใส่รั้วไฟฟ้าหรือแม้กระทั่งการวาดภาพการสังหารคริสเตียนกับไมเคิลนะคะลงบนกระดาษแล้วก็เอาไปฝังไว้ในสวนหลังบ้านเรียกง่ายๆก็คือคำบอกเล่าของคริสเตียนนั้นยืนยันว่านาตาเลียนั้นมีพฤติกรรมที่น่ากลัวด้วยเหตุนี้นะคะทำให้คริสเตียนและสามีนั้นนำเอกสารทางการแพทย์ไปขออำนาจศาลในเดือนมิถุนายนปี2012เพื่อให้ศาลรับพิจารณายืนยันสถานะว่าเธอนั้นเป็นผู้ใหญ่ไม่ใช่เด็กอีกต่อไปเพื่อที่คริสตินจะได้ส่งเธอไปรับการบำบัดทางจิตได้ตามสถานะของผู้ใหญ่คนหนึ่งเรื่องราวมาถึงตรงนี้นะคะดูเหมือนว่ามันจะราบรื่นแต่ก็สงบอยู่ไม่นานค่ะเพราะว่าพล็อตเรื่องนั้นจริงๆแล้วมันคือหนังสยองขวัญค่ะนาตาเลียนะคะได้รับการปล่อยตัวจากสถาบันจิตเวชในเดือนสิงหาคมปีนั้นแต่ยังอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของทางสาธารณสุขของรัฐถึงแม้ว่านาตาเลียนั้นจะได้รับการวินิจฉัยว่าปลอดภัยต่อสังคมแล้วแต่คริสตินเองก็รู้สึกไม่ปลอดภัยที่จะอยู่ร่วมชายคาเดียวกันกับนาตาเลียเธอจึงจัดให้นาตาเลียนั้นไปอยู่ที่แฟลตแห่งหนึ่งซึ่งตัวคริสเตียนเองนะคะก็ได้ย้ายไปอยู่กับเจคอบลูกชายของเขาเนื่องมาจากว่าลูกชายของเขานั้นสอบติดเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศแคนาดาได้ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะคะก็ต้องย้ำว่านี่คือคำบอกเล่าของคริสเตียนที่ให้ไว้กับศาลนะคะแต่เรื่องราวมันกลับหักมุมค่ะคุณผู้ฟังจู่ๆเมื่อปี2019นาตาเลียออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับตัวเองว่าเธอนั้นถูกครอบครัวทอดทิ้งเนื่องจากแม่ของเธอหรือคริสเตียนเนี่ยแม่ที่อุปการะเธอนะคะเกิดเรื่องราวเกิดขึ้นโดยประเด็นนั้นเริ่มมาจากที่ว่าตัวคริสเตียนเองเนี่ยจ่ายเงินไปกับการรักษาพยาบาลรักษาตัวให้กับนาตาเลียเป็นจำนวนมากซึ่งเหตุการณ์นี้เองเนี่ยเธอเชื่อว่าทำให้คริสเตียนนั้นเปลี่ยนไปเริ่มรักเธอน้อยลงวางแผนว่าเธอนั้นเป็นโรคจิตให้เธอนั้นกินยากล่อมประสาทเธอยืนยันว่าเธอเป็นเด็กเธอไม่ใช่ผู้ใหญ่ในร่างเด็กรวมไปถึงเรื่องต่างๆที่บอกว่าเธอพยายามฆ่าคนในบ้านก็เป็นเพียงแค่การแต่งเรื่องของคริสเตียนเท่านั้นเรื่องนี้นะคะจบลงตรงที่ในปี2023ค่ะศาลตัดสินว่านาตาเลียนั้นไม่ได้เป็นคนแก่แล้วแกล้งเป็นเด็กแต่เธอนั้นคือเด็กอายุ8ขวบจริงๆศาลยังบอกอีกด้วยนะคะว่าในวันที่เธอนั้นถูกทอดทิ้งเนี่ยเธอคือเด็กที่น่าสงสารคนหนึ่งเธอถูกทำให้สับสนในอายุของเธอว่าจริงๆแล้วเธอมีอายุเท่าไหร่กันแน่คิดดูสิคะว่าถ้าหากเราอายุ8ขวบและถูกทอดทิ้งแบบนาตาเลียเราจะทำยังไงกันต่อโชคดีค่ะว่าตอนนั้นที่นาตาเลียถูกทอดทิ้งในวัย8ขวบเธอก็บังเอิญไปเจอครอบครัวใหม่แล้วก็รับเลี้ยงดูเธอซึ่งครอบครัวใหม่ของเธอนะคะก็ร่วมกันต่อสู้ดำเนินคดีกับครอบครัวของคริสเตียนกับไมเคิลด้วยนะคะใน
ในข้อหาที่ทอดทิ้งเธอเอาไว้เป็นไงคะเรื่องนี้เรื่องราวของเด็กนรกในชีวิตจริงที่จบแบบหักมุมฟังแล้วคุณผู้ฟังมีความคิดเห็นประการใดคะในมุมส่วนตัวของฝนนะคะฝนมองว่ามันเป็นไปได้ทั้ง2มุมค่ะแต่ฝนเชื่อในการตัดสินของศาลนะคะว่านาตาเลียนั้นน่าจะเป็นเด็กจริงๆเพราะว่าศาลก็น่าจะมีการไตร่สวนรวมไปถึงมีการพิสูจน์ทางหลักวิทยาศาสตร์แต่สิ่งนึงนะคะที่ฝนมองว่าน่าจะพอเป็นไปได้นั่นก็คือในวันนึงที่ครอบครัวของคริสเตียนกับไมเคิลเนี่ยอยากได้เด็กผู้หญิงมาเลี้ยงก็ตัดสินใจกันอย่างหุนหันพลันแล่นแล้วก็รับมาพอรับมาแล้วก็อาจจะเลี้ยงดูเขาจ่ายเงินไปกับเขามากมายแล้วก็วันดีคืนดีอาจจะหมดรักน้อยลงแล้วอาจจะแต่งเรื่องโกหกศาลโกหกสังคมแล้วก็ทอดทิ้งเธอคุณผู้ฟังฟังเรื่องนี้แล้วมีความคิดเห็นประการใดมาแชร์ประสบการณ์ด้วยกันนะคะพิมพ์เข้ามาใต้คลิปใต้คอมเมนต์นี้ได้ค่ะสำหรับวันนี้ฝนก็ยังคงทิ้งเอพิโซดนี้ไปเป็นปริศนากับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะแล้วก็หาข้อมูลมาแชร์วันนี้หมดเวลาของรายการ10นาทีคดีดังแล้วค่ะกลับมาพบเจอกันได้ใหม่ในเอพิโซดหน้านะคะสวัสดีค่ะ